ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายการงานเยาวชนผ่านการสามัคคีทานก็ตอนนี้ก็คือประกาศให้พี่น้องทราบว่าเรื่องแรกก็คือการฝึกฝนครอบครัวพลานามัยปีนี้ก็ไม่ทางแล้วเอเมนแต่ว่าการฝึกฝนเยาวชนทั่วประเทศไทยปีนี้เรายังจะทำต่อเอเมนแต่ว่าทางก็คือเวลาเมื่อไหร่เราจะประกาศให้พี่น้องทราบเรื่องที่สองก็คือตอนนี้ก็คือสภาพการโควิดค่อยๆดีขึ้นก็คริสตจักรก็หนุนใจก็คือพี่น้องทุกเขตทุกคริสตจักรสามารถฟื้นฟูประชุมหมู่ย่อยเยาวชนในเขตหรือว่าในคริสตจักรเอเมนโดยเฉพาะก็คือการฝึกฝนเอเมนในบ้านให้เราสามารถฝึกฝนการดำเนินชีวิตในครอบครัวทุกๆวันเอเมนให้พ่อแม่สามารถนำพาลูกๆของเราก็คือฝึกฝนด้วยกันมีการดำเนินชีวิตด้วยกันอาเมนเพื่อเราจะมีส่วนในการงาน10ปีที่จะมาถึงในประเทศไทยเพื่อการงานก็คือมหาวิทยาลัยการงานผู้ประกอบอาชีพล้วนสามารถได้รับพระพรจากการงานเยาวชนเอเมนเหตุฉะนั้นหนุนใจผู้ปฏิบัติพ่อแม่ทั้งหลายและผู้รับผิดชอบทั้งหลายล้วนสามารถเห็นความสำคัญล้วนสามารถมีส่วนมีล้วนสามารถสนการงานในการงานเยาวชนเพื่อพระองค์จะได้ละครอบครัวที่มีชีวิตชีวาครอบครัวที่ปฏิบัติพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายในประเทศไทยอาเมนขอพระเจ้าอวยพรเรา